สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนินนิน Black Blissy Cred อีกครั้งนะคะก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนย้อนหลังกันด้วยคลิปนี้นินจะมาพูดถึง Favorite of the Year ปี2016ค่ะซิสใช้อะไรแล้วชอบอะไรคือที่สุดของปี2016คลิปนี้รู้เรื่องไปค่ะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันที่แผ่นมาร์คบำรุงผิวหน้านะคะยี่ห้อ Leader Mask ตุนหนักมากในปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงตุนอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่จนมาถึงปีนี้นะคะใช้แล้วไม่แพ้นอกจากนั้นแล้วยังบำรุงผิวหน้าให้ผิวนิ่มดีขึ้นด้วยแบบพวกสิวขดสิวอักเสบอะไรเงี้ยมาร์คไปค้างคืนปุ๊บตื่นมาดึงแผ่นมาร์คออกก็ผิวหน้านุ่มแล้วก็สิวก็ยุบแล้วก็ผิวมันดีขึ้นมากจริงๆแผ่นละ69บาทบางทีแบบเจอแบบโปร1แถม1ก็มีคือคุ้มค่ามากๆเลยค่ะซื้อได้ที่วัตสันแล้วก็บูธอีฟแอนด์บอยซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะดีจริงๆตัวนี้ลองเถอะสเปรย์น้ำแร่ Fresh Dog เฮ้ยมันไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่ธรรมดาเพราะว่านางมีส่วนผสมของมะเขือเทศซึ่งใครก็รู้อยู่แล้วว่ามะเขือเทศเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยทำไมถึงชอบ Fresh Dog เพราะว่าราคาถูกนะคะแล้วก็มีไซส์เล็กแบบนี้ด้วยเพราะว่านินเป็นคนเดินทางบ่อยนินจะชอบอะไรที่มันพกพาค่อนข้างง่ายก็อันนี้คือกระทัดรัดราคาแค่99บาทเองนะคะหาซื้อได้ที่ Eve and Boy เท่านั้นนะที่สำคัญคือสเปรย์เนี่ยเป็นละอองแบบละเอียดมากเดี๋ยวจะฉีดให้ดูคือมันละเอียดจนแบบเป็นละอองน้ำจริงๆนุ่มๆนวลๆสบายผิวดร.สมชายแอคเน่เจลล้างหน้าเนื้อโฟมซึ่งฝานางหายไปไหนแล้วไม่รู้อย่างที่บอกนินจะชอบซื้ออะไรที่เป็นไซส์เล็กๆเพราะว่านินเดินทางบ่อยนะคะไปเจอมาใน 7-Eleven มีขายจริงๆแล้วเป็นน้ำแต่พอกดออกมาแล้วเป็นโฟมเนี่ยเป็นโฟมที่สำคัญคือเหมาะกับคนที่ผิวเป็นสิวแล้วนินใช้แล้วก็รู้สึกว่าล้างหน้าสะอาดดีแล้วก็สิวนินเริ่มหายใช้ดีมากๆค่ะเป็นอะไรที่นินใช้มาตลอดทั้งปีนี้เลยเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนะคะทาตอนแรกมันก็อาจจะรู้สึกแสบยิ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 บแต่ตื่นเช้ามาจะพบกับความหัศจรรย์ว่าสิวแห้งดีมากๆเป็นอะไรที่ยาแต้มสิวที่เห็นผลไวแล้วก็ยุบไวมากๆหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะราคาแค่39บาทเท่านั้นเองใครที่เป็นสิวก็ลองไปซื้อมานะคะยังค่ะยังไอเทมในเซเว่นยังไม่หมดนะคะอีกตัวนึงสกินแคร์ที่ดินโปรดปรานแล้วก็ใช้มาแบบว่า10-20ขวดแล้วอะเขาน่าจะทำขวดใหญ่ๆหน่อยเนาะยันฮีเอสเซนนะคะหรือว่าน้ำตบยันฮีนั่นเองก็เทใส่มือเป็นน้ำใสๆทาบนผิวหน้าเช้าเย็นนะคะทำให้ผิวหน้าแบบว่าอิ่มน้ำชุ่มชื่นผิวดูฟูดูขุ่นขนดูกระชับแล้วก็แอบเห็นแบบความกระจ่างใสด้วยนะแต่ต้องใช้ประมาณขวดถึง2ขวดขึ้นไปแล้วก็จะเห็นผลเนาะใช้ดีมากๆใช้แล้วชอบมากๆนะคะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะดูคลีนซิ่งตัวโปรดประจำปี2016นะคะขอปรบมือให้ New Formula นะคะชอบมากๆคือพอเช็ดบนผิวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เช็ดเอาความชุ่มชื้นบนใบหน้าเราออกแต่มันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเราด้วยเช็ดสะอาดแล้วหน้าก็ยังนุ่มอีกด้วยแถมนิ่งใช้แล้วก็ไม่แพ้นะคะสาวเป็นสิวลองใช้ดูนะคะมันมีเป็นไซส์เล็กด้วยราคาขวดนี้ค่อนข้างแรงอยู่ก็มีเป็นไซส์เล็กๆลองไปซื้อไซส์เล็กมาเทสก่อนนะคะสำหรับคนที่กลัวแพ้เนาะแต่สำหรับนินยืนยันเลยว่านินใช้แล้วชอบแล้วมันก็ดีจริงๆค่ะมอบให้เป็น favorite of the year เลยมีคลีนซิ่งไปแล้วก็ต้องมีสำลีถูกไหมสำลีก็รีวิวเฮ้ยสำลีที่ใช้แล้วชอบเฮ้ยคือมันตกใจเพราะว่าไปเจอในเซเว่นแล้วแบบทาด้าแผ่นใหญ่มากแผ่นคือใหญ่เท่าหน้าคือใช้แผ่นเดียวก็โอเคนอกจากจะใหญ่แล้วแบบยังนุ่มมากมากด้วยนุ่มเกินราคาหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเป็นซองแบบเรียบริคิคุมะริคุมะเรียวอ่านไม่ออกนั่นแหละคือใช้เราดีใช้เราชอบนุ่มเนียนนุ่มแผ่นใหญ่คุ้มค่าราคามากนะจ้าตัวนี้ลองไปซื้อกันดูจากหน้าไหลลงมาสู่จุกแร้ผมหอมแบบหอมสะอาดหอมเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำมานินใช้ไปสักพักแล้วนินรู้สึกว่าจุกแร้นินขาวขึ้นมอบให้เป็น favorite of จุกแร้เลยวัสลีนลิปเทอราปีนะคะเป็นมินิวัสลีนไซส์เล็กก็จิ๋วหลิวมันก็เบาๆพกพาง่ายเนาะใช้ดีมากๆค่ะค่อนข้างชุ่มชื้นซึ่งลิปวัสลีนเนี่ยมันสามารถแบบทำอะไรได้หลายอย่างทาปากทาใต้ตาบำรุงหรือว่าเอามาทาเปลือกตาแล้วก็เอากลิตเตอร์มาแปะอู้ได้สารพัดมากคือมีตัวนี้พกตัวนี้ไปก็มันก็สารพัดประโยชน์เนาะราคา100กว่าบาทหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอันนี้นินต่อยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกลิ่นครีมบูเลนะคะ for delicious kissable lip ทาแล้วแบบจุอร่อยอะไรอย่างนี้วะ
กลิ่นเหมือนขนมอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นโรซี่ลิปพอซอฟกับพิงลิปนะคะก็จะมีความแบบทาแล้วปากสีชมพูระเรื่อดูปากของชมพูแบบตื่นมาฉันก็ปากชมพูแบบนี้เลยนีเวียซัน Protect and Refresh นะคะปกติจะเป็นคนไม่ค่อยทากันแดดไม่ได้แคร์กับการที่ผิวตัวเองจะมีรอยไหม้จริงๆแล้วอะครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆถึงคุณจะไม่ได้กลัวว่าผิวคุณจะไหม้หรือดำแต่คุณก็ควรจะกลัวมะเร็งผิวหนังหน่อยมะเพราะว่าแบบแสงแดดเมืองไทยมันแรงเนาะเรื่องมะเร็งอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวก็ต้องทากันไปบ้างตัวนี้คือได้ลองแล้วแบบมันไม่หนืดแก้มันทาง่ายมันทาสบายทาแล้วก็ปกป้องได้ทันทีให้ลองตัวนี้เนาะใช่แล้วชอบค่ะที่รู้กันอยู่นะคะว่านินเนี่ยเป็นคนชอบไปทะเลมากๆจะเห็นภาพบิกินี่ของนินอยู่บ่อยๆบนหน้าเพจเนาะไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับการโชว์ผิว Honey Bronze Shimmering Body Oil ก็คือมันเป็นชิมเมอร์ที่สำหรับไว้ทาผิวดูสิดูความทองระยิบระยับของนางสิอันนี้ของยี่ห้อ Body Shop นะคะราคาอยู่ที่890บาทชอบชิมเมอร์พอเราโดนแดดมันก็จะดูระยิบระยับเห็นไหมสมมติวันไหนเราใส่เสื้อที่เปิดไหล่หรือใส่เกาะอกอย่างเงี้ยเราก็ทาตัวนี้ไปหน่อยเนี่ยผิวก็จะดูเป็นเงาๆเนื้อชิมเมอร์ละเอียดมากดูระยิบระยับอุ้ยชอบที่สุดชอบมากๆนี่นะคะยังคงอยู่ในหมวดวิ่งวับนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนินอินกับการที่แบบว่าให้ผิวตัวเองดูสีแทนดูผิวโกลว์อะไรเงี้ยนี่ค่ะจากโกชนะคะคือนินบอกไม่ถูกว่ามันคือบรอนเซอร์หรือว่ามันคือชิมเมอร์หรือว่ามันคือไฮไลท์เดี๋ยวเปิดฝาให้ดูแล้วจะรู้อุ้ยใหญ่มากใหญ่อลังการมากดั่งดวงพระอาทิตย์สะท้อนแสงคือมันมีความวิ้งวับนินจะชอบเอามาปัดที่ตัวหรือว่าเอามาทาตาก็สวยอย่างวันนี้นินก็แอบใช้ตัวนี้เป็นเบสทาตานะคะมีความเป็นชิมเมอร์สีประกายสีทองนะคะคือเนื้อชิมเมอร์ค่อนข้างละเอียดมากเอามาทาตาก็ได้ทาไฮไลท์ก็ได้ทาสันจมูกก็ได้ทาตัวก็ได้คือครบครันมากในตลับเดียวแล้วก็ใหญ่มากใครเป็นสายผิวโกลว์ใครเป็นสายแบบว่าผิวน้ำผึ้งต้องโดนตลับนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะตกกลุ่มรักคุชชั่นจนได้มาพบกับทันเดอร์คิวเพลสบายบายออยนะคะเป็นคุชชั่นคุมมันอะซึ่งปกติคุชชั่นออกมาก็จะแบบผิวฉ่ำน้ำผิวดูฉ่ำวาวสไตล์เกาหลีแต่ไม่ใช่คุชชั่นของคิวเพลสคือออกมาได้แบบถูกใจสาวไทยหน้ามันหน้าเหยียกอย่างนิ่มมากๆคือเนื้อคุชชั่นเนี่ยบางเบาแต่ปกปิดดีทาแล้วสบายผิวหน้าคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้านินเนี่ยมีรอยสิวเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็ทาคุชชั่นนะคะแต่มันปกปิดได้หมดเลยที่สำคัญคุมมันโคตรดีแล้วก็สีเข้ากับผิวคนไทยมากอันเดอร์โทนเหลืองอ่ะไม่ใช่อมชมพูที่สำคัญคือนินใช้แล้วไม่แพ้ตัวนี้นินซื้อมาตุนแล้ว2ตลับแล้วก็ยังจะตุนแล้วก็ยังจะใช้ต่อไปใช้ดีจริงๆใช้ดีมากๆไปซื้อมาลอง VK Retouch Acne นะคะคอนซีลเลอร์สำหรับสาวที่ผิวเป็นสิวนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมที่ช่วยรักษาสิวได้ด้วยสีเข้ากับผิวสาวไทยมากๆเป็นโทนสีเหลืองนะคะตัวนี้นิ่งก็ได้ทำรีวิวไปแล้วใช้แล้วชอบจริงๆคืออยากจะเอาทาทั้งผิวหน้าเลยแล้วก็นินทาแล้วก็รู้สึกว่าบริเวณสิวนินที่เปล่งปลั่งอยู่นั้นมันก็ยุบลงด้วยล่ะคุณมันปกปิดดีมากๆนะคะนี่คอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วชอบนะคะอย่างที่ว่ารู้กันอยู่ค่ะมอบให้คนเดียวเลยแจยอนนะคะเป็นแป้งจากประเทศเกาหลีจริงๆนินรีวิวบ่อยมากในเพจทั้งแม่หมดทั้งนินยังไงก็โหวตให้แจยอนแล้วยังไม่มีใครคว่ำนางได้เพราะว่าเนื้อนางละเอียดเบาบางแต่ปกปิดสบายผิวหน้าคุมมันดีหน้าผ่องไม่เป็นคราบไม่หมองไม่แพ้ไม่อะไรทั้งสิ้นคือดีครบสูตรซื้อได้ที่ Eve and Boy สั่งได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะราคาเต็มอยู่ที่500บาทแต่ส่วนใหญ่นั้นก็จะมีโปรบ่อยๆเหลือ300บ้าง400บ้างอะไรนี้ก็ลองตามกันไปดูนะคะแจยอนค่ะแชโดว์ทาตากันหน่อยไหมปกติไม่ค่อยอินกับอายแชโดว์เพราะรู้สึกว่ามันก็แบบโทนสีเหมือนกันมันก็คืออายแชโดว์ที่ทาเปลือกตามันก็เหมือนกันนะอะไรเงี้ยไปลองของซูเปอร์มัมมานี่คือดีมากไม่เคยเจออายแชโดว์ที่แบบเนื้อมันแน่นคือทาแล้วกรีดกว่าเนกเก็ตอะสีแน่นมากถึงมากที่สุดแล้วก็สีสวยมากนี่เห็นความวิงวับของเปลือกตานินไหมนินใช้ตัวนี้นะแปะให้ดูระยิบระยับสุดอะไรสุดแล้วก็เล่นไฟดีสุดตลับที่นินมีอยู่ก็คือ04นะคะอยากให้ลองค่ะที่เป็นสาวเดินทางบ่อยเนาะแล้วก็จะไม่ชอบพกอะไรที่มันใหญ่เพราะว่ามันจะกินเนื้อที่ในกระเป๋าถูกไหมก็เลยต้องมองหาอะไรที่เล็กๆเดินทางไปไหนก็ใช้แปรงเซตนี้ตลอดแปรงจากซูเปอร์มัมนะคะเห็นความที่แบบกระทัดรัดเนี่ยมีกระเป๋าแถมมาด้วยเนี่ยเซตตาก็มีแบบลงรองพื้นหรือว่าทาแป้งอะไรเงี้ยคือมีครบเลยในกระเป๋าเดียวไม่ต้องพกอะไรไปเยอะแยะ1กระเป๋าคือจบในราคา950บาทโคตรคุ้มนอกจากนั้นแล้วขนแปรงมันยังนิ่มแล้วก็จิกสีดีมากที่สำคัญเป็นแบรนด์ไทยด้วยพออุดหนุนไปแล้วก็อุดใจเนาะช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกัน
ต้องดีบลัชออนถูกและดีค่ะแมตต์บลัชเชอร์จาก 4U2 นะคะสีสวยสุดอะไรสุดเป็นบลัชเนื้อแมตต์นะคะสีแน่นมากในราคาแค่100กว่าบาทคิ้วกันหน่อยนะคะเมลินดานะคะมันราคาถูกด้วยนะราคาแค่179บาทเขียนง่ายเนื้อออกดีแล้วก็แน่นติดทนนานเป็นหัวไว้ปัดคิ้วด้วยสีที่นินใช้อยู่ก็คือสี03นะคะเข้มสุดมันเขียนดีมากมันเขียนง่ายชอบมากนะคะมาดูกันที่ลิปสติกบ้างนะคะเอาอันที่นินหยิบมาใช้บ่อยที่สุดแล้วกันนะคะก็จะมี3ยี่ห้อนะคะจอร์ดาน่าครีมแมตต์นะคะซื้อซ้ำหลอดที่2แล้วเป็นสุดยอดแห่งลิปสติกที่ติดทนทาไปว่ายน้ำไปดำน้ำอะไรเงี้ยไม่มีหลุดต่อไปนะคะเป็นลิปซูเปอร์มัมแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าต้องเป็นสี W8 ด้วยนูนไม่ตายนูนไม่ป่วยอะแกเป็นนูนโทนน้ำตาลราคาก็ไม่แรงมากอยู่ที่ราคาแท่งละ100กว่าชอบมากชอบสีนี้มากแล้วก็ชอบรุ่นนี้มากๆนะคะสุดท้ายนะคะลิปที่นินขอบอกว่ากรีดแล้วก็ทาบ่อยมากที่สุดคือของ Intuit อันนี้ร่วมกับทาง Eve & Boy นะคะเป็น Limited Edition หาซื้อได้ที่ Eve & Boy อย่างเดียวไม่กะโหลกกะลานะราคา179บาทแต่ว่าติดทนดีมากแล้วก็สีสวยมากด้วยนี่สีโทนแบบชมพูนูดๆออกมาทั้งหมด5สีนะคะก็จะเป็นโทนนูดหมดเลยนี่ก็คือ3ผู้โชคดีที่นินคัดเลือกออกมาว่าเป็น Favorite of the Year นะคะทวนอีกทีนะคะมีจอร์แดน่ามี Supermom แล้วก็มี Intuit นะคะ3รุ่นนี้คือดีแล้วก็เป็น Base of the Year ในปีที่ผ่านมาจริงๆชอบมาเมาส์กันนอกเหนือจากเรื่องเครื่องสำอางบ้างเนาะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Tolala นะคะแบรนด์ Tolala นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นคนไทยทำเหมือนกันคือเขาทำดีไซน์ออกมาชิคเป็นมินิแบ็คที่แบบกำลังดีแล้วก็จุกของได้เยอะมากๆนะคะนินแทบจะมีทุกรุ่นของทอร์ล่าเลยเพราะว่าดีจริงๆหนังก็ดีแล้วก็ข้างในก็แบบมีความแบบช่องสลับซับซ้อนเยอะแยะไปบดเหมาะกับพวกสาวๆที่แบบของเยอะกระจุกกระจิกจะอยู่ราคาที่พันกว่าบาทรุ่นนี้ก็สวยซื้อได้ใน IG นะคะแล้วเดี๋ยวนินจะขึ้น IG ให้บริเวณนี้แล้วกันเนาะไปแอดแล้วก็ไป follow แล้วเธอจะหลงรักแล้วเธอจะติดอยู่ในวังวนแล้วเธอก็จะต้องจ่ายเงินซื้อมาสักใบแน่นอนเลิศแซ่บกันไปแล้วนะคะกับ Favorite of the Year ของปี2016นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆใครมีคำถามมีปัญหามีอะไรอยากปรึกษามีอะไรอยากเมาส์มอยก็เข้ามาเมาส์มอยกันได้ทั้งช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะคะ follow กันให้ครบด้วยนะจะได้อัปเดตตามทันกันเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วนะคะบายมีความสุขกันเพื่อนหน้านะคะ